ใครจะรู้ครับว่าภายในห้างร้านแห่งหนึ่งในต่างประเทศเนี่ยภายในนั้นมันก็ได้มีหุ่นตัวหนึ่งครับที่เป็นรูปลักษณะของผู้หญิงตัวสูงซึ่งภาพลักษณ์ของมันเนี่ยก็ดูไม่มีพิษมีภัยนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเดินเข้าไปใกล้มันแล้วก็คุณก็อาจจะพบเจอกับสิ่งที่คุณไม่คาดคิดเกิดขึ้นนั่นเองครับกับในคลิปหลอนๆคลิปนี้ครับผม The Rolling Ladyโจสวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมกลับมาครั้งกับคลิปหลอนๆ นะครับอุ้ยรู้สึกว่าเดือนนี้อัดคลิปหลอนเยอะมากนะคุณผู้ชมมีหลายๆคนถามหาว่าพี่อยากกลับมาดูคลิปหลอนๆอีกครับอ่ะก็จัดให้ถ้าเกิดว่าผมไปเจออะไรน่าสนใจแล้วมีเวลาทำก็จะทำให้นะคุณผู้ชมส่วนใครที่ถามหาซีรีส์เขาคือใครก็รอก่อนมันต้องใช้เวลา จะมาทุกอาทิตย์ไม่ได้มันต้องมีแบบการทำที่นานนะผมก็รอดูต่อไปนะแต่อย่างที่บอกใครที่แบบว่าเป็นสมาชิกหลังบ้านก็จะรู้แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมจะบอกไปนะครับโอเคกลับมาในคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงคลิปหลอนๆหนึ่งคลิปถ้าเกิดใครเคยดูช่องผมช่วงหนึ่งจะจำได้ว่าคือเคยลงคลิปไปคลิปหนึ่งชื่อคลิปว่า The Rolling Giant นะครับผมหรือว่าคุณลุงในห้างปิดนั่นเองใครยังไม่ดูคลิปนี้ไปดูได้ผมแปะที่ตัวไอขวาบนนะคุณผู้ชมเนื้อหามันอัดแน่นมากแต่ทีนี้คุณผู้ชมผมไปเจออีกคลิปนึงที่มันน่าสนใจพอๆกันนะครับผมเป็นเหมือนกับฝาแฝดของคุณลุงในห้างปิดเลยแต่อันเนี้ยจะเป็นสาวสูงในห้างปิดแทนจะเป็นยังไงรอดูทั้งหมดก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเมงและกด Subscribe กับช่องต่อเมงครับผมครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับคลิปเราจะพูดคุยกันในวันนี้มาจาก channel นี้นะครับผมชื่อ channel ว่า Science Magrinja นะผมถ้าผมพูดผิดขออภัยท่านผู้ชมคือเขาน่าจะเป็น YouTube channel ที่ทำพวกแบบคลิปเป็นแบบ CG อ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะว่าคืออะไรยังไงนะครับผมเนี่ยเห็นป่ะไปดูได้เดี๋ยวผมแปะไว้ที่ใต้ description นะครับผมซึ่งคลิปเราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือคลิปนี้คุณผู้ชมนี่ชื่อคลิปว่า The Rolling Lady The Outside View นะครับผมนี่ชื่อเดียวกันเลย Outside View ก็คือมุมมองเก่าแก่ใครที่เคยดู The Rolling Giant ก็น่าจะจำได้นะครับผมอัปโหลดเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับโอเคประมาณ7นาทีด้วยกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมก่อนดูคลิปเนี้ยคุณผู้ชมไปดูคลิปเต็มๆของเขามาก่อนที่ผมแปะไว้ใต้ description นะเพื่อได้เข้าใจตรงกันว่าเอ๊ะสุดที่ผมจะสื่อนี่คืออะไรยังไงนะครับผมไปดูกันมาก่อนหนึ่งรอบถ้าดูแล้วก็รับชมกันนะครับผมเปิดมาคลิปนี้ก็จะเห็นว่า project file and tutorial in description คือแบบว่าพวกไฟล์แล้วก็อะไรต่างๆอยู่ใต้ description โอเคเรามาดูกันหน่อยนี่ของเขาทั้งผมก็เห็นจะแปะว่าเขาจะแปะนี้ด้วยว่า inspired by Ken Pixel the outside view series นะผมก็คือเขาบอกตรงๆเลยว่าเจ้าคลิป Rolling Lady เนี่ยได้ reference หรือว่าได้แรงบันดาลใจมาจากคุณ Ken Pixel หรือว่าเจ้า The Rolling Giant นั่นเองนะครับคุณผู้ชม Hello people most2 months of work ว่าบอกว่าหลังจากทำงานมาเกือบ2เดือนฉันกำลังแบ่งปัน animation outside view แล้วก็บทที่จะช่วยสอนคุณสำหรับโปรเจกต์ของคุณคุณสามารถค้นหาไฟล์ที่จะช่วยสอนคุณและโปรเจกต์ได้จากในลิงก์ Patreon Patreon คือแบบเป็นลิงก์ที่แบบว่าของต่างประเทศคุณผู้ชมที่แบบกดไปแล้วคุณแบบต้องจ่ายเงินอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็คลิกลิงก์ใน YouTube ของเขาได้ที่จะเป็น Outside View ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณ Ken Pixelซึ่งอันนี้สำคัญนะผู้ชมแอนิเมชันตัวนี้มันถูกสร้างโดย Blender นะครับผมเป็นห้างสรรพสินค้าได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Willy Will Mall ในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสที่ถูกรื้อถอนไปในปี2019นั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้รายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีท้ายคลิปนะผู้ชมเราเอามาดูกันที่ตัวคลิปกันก่อนว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับคลิปนี้ประมาณ7นาทีด้วยกันครับผมเปิดมาก็จะเห็นว่าเราเป็นเหมือนกับคนที่ถือกล้องคนนึงที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าตอนมันปิดนะครับคุณผู้ชมตอนแรกที่เราดูในห้างเนี่ยมันก็ยังดูไม่รู้หรอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นห้างไหนแต่จากที่เราเห็นคร่าวๆนะก็จะรู้ว่ามันดูเป็นโครงสร้างห้างที่มันดูเก่าคือพูดยังไงเดี๋ยวการออกแบบที่มันเมื่อก่อนไม่ใช่ปัจจุบันพูดประมาณนี้แล้วกันนะครับผมซึ่งตัวละครเราก็จะเดินไปเรื่อยนะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นห้างที่มันปิดจริงๆเพราะว่าไม่มีใครอยู่ในนี้เลยแต่ผมงงเหมือนกันนะว่าห้างบางทีตอนที่เขาปิดเนี่ยเขาจะไม่ได้ปิดแบบปิดไฟมืดนะคุณผู้ชมเขาจะเปิดไฟบางส่วนด้วยเพื่อที่ว่าบางทีเนี่ยห้างมันปิดแล้วก็จริงคนไม่มีคนเดินแล้วก็จริงแต่ว่าบางร้านสรรพสินค้าเขายังมีคนเข้าไปอยู่เว้ยคนเข้าไปอยู่แบบเหมือนเป็นพนักงานอะคอยแบบรีสต็อกอะไรแบบนี้หรือแบบก็มีแบบเป็นเวรยามรปภเดินตรวจนะครับผมอะไรอย่างเขาจะได้เห็นว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นช่างภาพคนนี้เดินสำรวจไปเรื่อยนะเพื่อที่จะหาดูว่าเอ๊ะเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงซึ่งเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยยังไม่ได้บอกคุณผู้ชมคือไม่ได้มีปูพื้นฐานเหมือนตอนของคุณเคนมิกเซอร์ที่เป็นโรลลิงแจนที่แบบเห็นว่าเป็นคนเดินเข้าไปในโพรงอ่ะแล้วไปโผล่ในห้างอันนั้นไม่มี
อันนี้เหมือนแบบคนนี้เขาไปโผล่กลางห้างเลยนะครับผมคือช่วงแรกบอกตรงๆเหมือนไม่ค่อยมีอะไรคุณผู้ชมเหมือนจะเป็นการปูให้เราเห็นว่าไอ้ห้างที่เนี้ยมันคือห้างอะไรยังไงนะครับผมก่อนที่วิดีโอจะทําให้เห็นเขาว่าตัดภาพไปทีตอนที่เขาอยู่น่าจะเป็นตรงใจกลางห้างนะเพราะว่ามันจะแบบเป็นลานที่อยู่บนชั้น2ชั้น3อะแล้วก็มีล้อมรอบแล้วก็มีลิฟต์แล้วก็บันไดเลื่อนนะครับผมซึ่งจุดเนี้ยถ้าเกิดใครเคยเห็นนะคลิปของคุณเคนวิกเซอร์ก็จำได้ว่านี่มันห้างเวลลี่วิวมอลล์นะครับผมก็คือห้างในรัฐเท็กซัสอันนั้นเลยเพราะว่าห้างอันเนี้ยมันเด่นตรงทางเข้าตรงกลางมันนี่มากที่แบบจะมีลิฟต์แก้วขึ้นมาก็มีบันได2ชั้นแบบนี้นะครับผมคือจุดนี้ในวิดีโอก็จะเป็นการบ่งบอกให้เราดูแล้วก็รับรู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นห้างเดียวกันกับที่เกิดเหตุการณ์ของคุณเคนวิกเซอร์นี่นะเนี่ยนะครับผมมันก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมีบันไดเลื่อนกับบันไดขึ้นแบบนี้ปกติเหมือนทางเดียวกันกับที่ตัวละครของในเรื่องคุณเคนวิกเซลเดินเลยคุณผู้ชมนี่แบบนี้นะครับผมแต่ดูจากตัวห้างเนี่ยผมมองว่ายังดูในสภาพที่ดูไม่เก่าเท่ากับของคุณเคนวิกเซลนะบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ะมันดูมีความใหม่มากกว่าคือในตัวเนื้อเรื่องของคุณเคนวิกเซลถ้าเกิดใครจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูนะคุณผู้ชมมันจะมีบางซีหรือบางฉากของห้างเนี่ยที่มันมีแบบความเก่าๆอยู่แบบเป็นต้นไม้ซากปรักพังอะไรแบบนี้แต่นี้ไม่มีก่อนที่พี่จะตัดไปอีกช่วงนึงครับผมเป็นช่วงที่ว่าผมเข้าข้างจากไคลแม็กซ์แล้วอันนี้จะเป็นชั้นที่ถ้าเกิดเคยดูก็จะคุ้นๆตานะครับผมเพราะว่าหลังจากที่กล้องได้หันไปก็จะเห็นว่านี่มีเขียนชื่อห้างเลย Very View Thank you for shopping ขอบคุณที่มาช้อปปิ้งที่ห้างของเรานะครับผมนี่ใครเห็นแบ็คกราวด์นี้ก็จะจำได้ว่าไอ้เนี่ยมันคือแบ็คกราวด์ออคโตพุทหรือปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจหัวเดินอาวุธไม่ใช่เฮียแบ็คกราวด์ที่ตอนแรกอ่ะจะมีคุณตาลุงเดอะโรยิงไจแอนท์อยู่เว้ยเออแต่ภายในวิดีโอเนี้ยเขาไม่อยู่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของช่องเนี้ยพยายามจะเขียนทำลายให้มันเป็นเรื่องเดียวกันหรือว่าคนทำลายนะครับอันนี้เห็นปะมุมเดียวกันเลยทางขวาจะเป็นสตูดิโออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะครับผมก่อนที่เขาจะตัดไปอีกทีนะผมไปโผล่ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นมุมตรงข้ามของมุมเมื่อกี้นี่นะเออจะเป็นอาร์ตสตูดิโอแล้วจะเห็นว่าเนี่ยมุมตอนเนี้ยตัวละครของเราเนี่ยเห็นว่ามีอะไรบางอย่างเว้ยอยู่ตรงกลางไกลๆเลยมันเป็นเหมือนกับหุ่นผู้หญิงอะไรสักอย่างตัวสูงๆนะครับผมเนี่ยก็จะซูมมาเห็นว่ามันเหมือนเป็นหุ่นตัวนึงนะที่ยืนอยู่ในแบ็คกราวด์ที่เด่นมากเห็นปะคือทุกอย่างมันมืดหมดอะแต่ตรงเนี้ยมันสว่างตรงเดียวอยู่ตรงหลังแบ็คกราวด์คิดว่าจะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่นะเหมือนแบบสตูดิโอโชว์งานศิลปะอะไรประมาณนี้นะครับผมเขาเลยตัดสินใจทำสิ่งที่ฉลาดที่สุดก็คือการเดินไปดูนั่นเองเป็นกูไม่เดินไปดูนะไฟกระพริบกระพริบกูเดินกลับแหละเอาจริงๆกูเดินกลับแหละซีนต่อมาเห็นไหมว่าตัวละครค่อยเดินเข้าไปหาเจ้าหุ่นตัวนี้นะครับผมตอนแรกผมมองว่าเป็นมองออกว่าเป็นหุ่นเหมือนหุ่นรองเสื้อแต่ขนาดตัวมันสูงมากอะสูงแบบน่าจะเท่ากับคุณลุงในห้างปิดอ่ะเออตัวเนี้ยอันนี้เป็นสาวสูงในห้างปิดคือสูงมาก2เกือบ3เมตรได้มั้งผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมก่อนที่ตัวละครเราเนี่ยจะค่อยแบบเอากล้องเข้าไปดูใกล้ก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวละครของเหมือนกับหุ่นรองเสื้อผู้หญิงผู้ชมมีกระโปรงทรงสูงมีล้อข้างใต้แคมกับหุ่นรองเสื้อแล้วก็มีหน้าที่แบบหน้าที่เหมือนกับผู้หญิงนะครับผมแหละมันเป็นเหมือนกับงานอาร์ตอะไรบางอย่างอ่ะเออแบบเหมือนเป็นการแต่งตัวของประเทศอะไรสักประเทศนึงในฝั่งยุโรปนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมแต่เอาจริงคือหลอนผมมองมันหุ่นมโนราเหมือนกันตอนแรกแล้วก็จะถือไม้อะไรบางอย่างด้วยนะครับผมเอาจริงก็คือน่ากลัวนะเออโคตรหลอนนะเห็นแบบเนี้ยตอนคืนหลอนมากก็จะเห็นเนี่ยไหมเป็นงานแสดงศิลปะอะไรบางอย่างฝั่งขวาเมื่อกี้ผมเห็นเขาเขียนเป็นอาร์ตแกลเลอรี่นะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นเหมือนภาพครอบครัวอะไรบางอย่างที่ถ่ายเป็นแบบเบลอๆนะครับผมเป็นการแสดงโชว์แล้วก็จะมีทางขวาเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ก่อนที่ตัวละครเราจะเห็นว่าโอเคตรงเนี้ยมันไม่น่ามีอะไรน่าสนใจแล้วเพราะฉะนั้นเดินกลับดีกว่าจริงๆมันน่าจะเดินกลับไปตั้งนานแล้วแต่ก่อนจากนี้ครับสิ่งที่น่ากลัวก็เริ่มเกิดขึ้นเพราะว่าอยู่ครับคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกได้ว่าไอ้เจ้าหุ่นตัวเนี้ยมันเดินตามเขามาเว้ยเออคือมันเป็นการเดินที่แบบไม่ค่อยๆขลายนะแบบเลื่อนออกมาเลยเหมือนมีคนผลักอ่ะเออเขาก็เริ่มจับสังเกตแล้วว่าเฮ้ยไอ้หุ่นเนี้ยมันแปลกๆนะแล้วเมื่อเขาเห็นนะครับไม่ต้องมีห่วงครับหุ่นนี้แม่งดิ้งตามอย่างไวเลยคือความเร็วถ้าเปรียบเทียบสปีดระหว่างเจ้าโรลลิงแจงกับเจ้าเรดี้ตัวสาวสูงเนี่ยสาวสูงแม่งเร็วกว่ามากคุณผู้ชมเห็นปะจะเห็นว่าตัวละครเราค่อยๆวิ่งหนีมันแล้วมันเองก็วิ่งเร็วมากก่อนที่ตัวละครเราจะวิ่งมาที่บันไดเลื่อนจุดเดิมนะครับผมเขาจะตัดสินใจทำสิ่งที่ฉลาดสุดก็คือการวิ่งหนีขึ้นบันไดเลื่อนไปนั่นเองเพราะว่าเจ้าหุ่นเนี่ยมันเป็นล้อไงเออมันเดินตามไม่ได้นะผมก็เลยทำให้เห็นว่าเจ้าหุ่นเนี่ยมันหยุดตรงหน้าบันไดเลื่อนนั่นเองคุณผู้ชมคือมันตามมาไม่ได้เขาก็เลยแบบช่างใจในระดับนึงแล้วว่าโอเคน่าจะปลอดภัยแล้วก่อนที่พระจะตามอีกทียังบอกว่าเขาเนี่ยขึ้นมาที่ข้างบนแล้วก็เห็นว่าไอ้เจ้าหุ่นตัวเนี้ยมันก็ยังยืนอยู่ตรงที่เดิมนะคุณผู้ชมเออคือมันขึ้นตามมาไม่ได้ถ้าเป็นเจ้าโรลลิงแจ็คมันขึ้นตามมาได้นะเออเจ้าหุ่นตัวเนี้ยก็ตัดสินใจถอยหลังแล้วก็เดินหายไปนั่นเองนะครับผมและวิดีโอก็ได้ตัดจบไปนั่นเองคุณผู้ชมเออน่าสนใจไหมเอาจริงผมคิดว่าน่าสนใจนะอัปโหลดเมื่อประมาณเดือนกุมภา
ประมาณ 2-3 เดือนก่อนเอาจริงๆแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นการลองของให้ดูนะว่าเอ้ยเขาทำแบบเนี้ยมันน่าสนใจยังไงซึ่งเนื้อเรื่องโครงข่ายของมันนะก็คือนั่นแหละเขาบอกแล้วว่าเขาได้เรฟเฟอเรนซ์มาจากคุณเคนกิงเซลก็คือได้มาจากเจ้า The Rolling Giant นั่นแหละคุณผู้ชมแต่เปลี่ยนจากคุณลุงเป็นผู้หญิงตัวสูงแทนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่านาเขาจะมีเนื้อเรื่องอะไรต่อหรือเปล่านะน่าสนใจดีเหมือนกันใครสนใจไปดูได้ผมอย่างที่บอกผมแปะลิงก์ของเขาที่ใต้ description นี้นะครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาพูดกันถึงคุณอันนี้กันบ้างไอ้เจ้าโปรแกรม Blender นี่คืออะไรมันคือโปรแกรมที่จะเอาไว้รันโมเดล3มิติครับผมคือมันเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวผมมานานมากเลยว่าเอ๊ะไอ้คลิปที่คุณเคนพิกเซลทำที่เป็นห้างหรือว่า Backroom เนี่ยเขาทำยังไงเขาไปถ่ายมันเหมือนจริงมากเหมือนเขาไปถ่ายจริงๆเว้ยแล้วทีเนี้ยผมก็ได้คำเฉลยมาจากช่องช่องนี้เพราะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณเคนพิกเซลทำอ่ะก็คือเหมือนที่เขาทำอ่ะมันเป็นการสร้างโมเดล3มิติขึ้นเว้ยง่ายๆจากคลิปนี้เลยคุณผู้ชม2คลิปนี้ผม How Can Pixel Create theOutside View หรือว่า 151,000 m2 more under 2 minutes อะไรแบบนี้ก็คือว่าการสร้างพื้นที่ประมาณ 150,000 ตารางเมตรป่ะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะของห้างข้างหนึ่งภายใน2นาทีจริงๆไม่ใช่2นาทีคุณผู้ชมเขาเร่งนะนี่จะให้ดูว่านี่ก็คือรายละเอียดของห้าง Willview Mall เห็นไหมในโปรแกรม Blender เราจะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนกับแผนที่ห้างผมคิดว่าแผนที่นี้ของจริงนะการที่คุณเคมิสเซอร์หรือคนนี้เขาจะทำเขาก็คือต้องเอาแผนที่นี้มาวางไว้แล้วก็ดราฟว่ามันจะต้องมีมิติแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวเห็นปะคือเขาต้องสร้างโมเดล 3D ด้วยคุณผู้ชมไม่ได้แบบไปถ่ายจริงๆอ่ะเพราะห้างมันถูกทุบไปแล้วตั้งแต่ปี2019นะคุณผู้ชมทุบมาตั้งแต่5ปีที่แล้วอ่ะสิ่งที่เขาต้องทำอ่ะคือการสร้างมาใหม่เว้ยเนี่ยเห็นปะก็แบบจะใช้การเปรียบเทียบจากรูปถ่ายหรือวิดีโอที่มีคนถ่ายเอาไว้แล้วก็มาสร้างเป็นโมเดล 3D ที่ให้มันดูมีความใกล้เคียงมากที่สุดนั่นเองคุณผู้ชมโคตรโหดเห็นปะเนี่ยปะเขาก็แบบพยายามเก็บว่าโอเคตรงป้ายนี้มีมุมอะไรยังไงบ้างตรงนี้มีมุมนี้มีป้ายยังไงเก็บยังแบบเท็กเจอร์ของผนังอะที่มันมีความกงความเก่าแล้วก็เก็บรายละเอียดของแต่ละห้างนะครับผมนี่แบบนี้เลยผมเชื่อว่าคุณเคมิเซลเขาก็ทำแบบนี้คุณผู้ชมซึ่งมันเป็นการทำที่โหดมากเก็บรายละเอียดโหดมากนะครับผมประมาณนี้เห็นปะก็จะเห็นโปรเซสให้ดูว่าเขาตอนเขารันมาทำเก้าอี้อะไรแบบนี้นี่เลยแล้วก็เอามาตัดต่อเป็นมุมมองต่างๆใส่ทรงใส่แสงออกไปเพื่อให้เกิดความสมจริงขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมใครอยากดูเต็มๆว่าแบบการสร้างเนี่ยคือทำอะไรยังไงนะครับผมนำเสนอเลยนี่ไปดูช่องเขาแล้วก็คลิปนี้ผม How Can Pixel Create The Outside View นะคลิปนี้ผมไม่เปิดให้ดูนะใครอยากดูไปดูเอง20กว่านาทีด้วยกันเดี๋ยวผมแปะที่ description เหมือนเดิมนะครับผมจริงๆไอ้เจ้า Rolling Lady เนี่ยผมพยายามสืบหาข้อมูลนะคุณผู้ชมลองย้อนกลับไปดูในคลิปที่บอกว่าเป็นงานคานิวัลได้ว่าเขาเอาพวกหุ่นตัวใหญ่ๆมาเดินก็ไปเจอคลิปนี้เพื่อที่อยู่ประมาณว่ามันอาจจะแบบมีเจ้าหุ่นตัวนั้นอยู่ก็ได้แต่จากที่ผมสแกนดูมาหลายรอบคุณผู้ชมก็หลายวิดีโอด้วยกันนะก็คือไม่เจอเว้ยไม่เจอเจ้าหุ่นตัวสูงๆอย่างลักษณะดังกล่าวนะคุณผู้ชมเจอแบบหุ่นนี้มันลักษณะคล้ายๆกับพวกเจ้าตะลุงอ่ะมันเป็นแบบหุ่นแบบนั้นเลยแต่ว่าเจ้าหุ่นตัวสูงผู้หญิงอ่ะหาไม่เจอจริงๆเลยมั่นใจว่ามันมีข้อมูลในงานจริงๆหรือเปล่าว่ามีข้อมูลในชีวิตจริงหรือเปล่าของเจ้าหุ่นตัวนี้นะครับผมหรือว่าเป็นเพียงโมเดลที่ทางช่องนั้นเขาสร้างขึ้นมาเพื่อคลิปนั้นโดยเฉพาะเลยอันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหุ่นตัวนั้นก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้ใต้คลิปนี้นะผมเดี๋ยวลองไปสืบหาดูนะครับโอเคนะครับผมชมคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมเป็นไงชอบกันไหมจริงๆก็เป็นคลิปหลอนๆสั้นๆแหละคุณชมมันไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากมายจริงๆแบบผมรู้สึกว่าสนใจเรื่องการทำเบื้องหลังของคุณเคนพิกเซลกับช่องนี้มากกว่าว่าแบบว่ากว่าเขาจะสร้างคลิปนั้นได้ไม่ต้องทำโมเดลแบบโมเดลห้างเพื่อใหม่โหดจริงนะคุณชมอยากดูคลิปนั้นเต็มๆไปดูได้เหมือนเดิมนะผมแปะใต้ description นี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดลงกดไลค์เขาด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่ได้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อมาเองผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม